การปฏิบัติของเรานะมันเป็นของเป็นของยากอยู่ครับไม่ใช่มันเป็นของง่ายเห็นว่าเรารู้อยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าส่วนที่ไม่รู้นั้นมากยกตัวอย่างเห็นว่าให้รู้กายและก็รู้กายในกายอย่างนี้เป็นต้นครับศัพท์ตัวนี้มันก็งงมันงงให้รู้กายก็ให้รู้กายในกายรู้จิตให้รู้จิตในจิตอย่างนี้ที่เรายังไม่เคยปฏิบัติมาเราเลยยึดคำพูดเช่นนี้แล้วก็งงเหมือนกันงงพระวินัยนี่ก็เหมือนกันสมัยก่อนผมก็เคยเป็นครูเรียนเป็นครูน้อยไม่มากหรอกทำไมจึงเรียกว่าครูน้อยครูไม่ได้ปฏิบัติสอนแต่ปฏิบัติแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติเรียกว่าครูน้อยครูสมบูรณ์ไกลมากนั้นก็ต้องไม่ได้เรียนอะไรเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมจะขอให้ความเห็นพระภิกษุทั้งหลายนั่นน่ะการปฏิบัตินั้นเราจะรู้พระวินัยโดยชิ้นเชิงไม่ได้เนี่ยเพราะบางสิ่งรู้ก็เป็นอาบัติไม่รู้ก็เป็นอาบัติอย่างนี้มันก็เป็นของยากแต่ว่าพระวินัยนี้ท่านก็กำชับไว้ว่าถ้าหากว่ายังไม่รู้สิกขาบทไรข้ออัดอะไรก็ให้สิกขาศึกษาให้รู้สิกขาบทนั้นด้วยความพยายามจงรักภักดีต่อพระวินัยเนี่ยถึงไม่รู้ท่านก็ให้พยายามศึกษาข้อนั้นให้รู้ถ้าไม่เอาใจใส่เป็นอบัติเป็นอบัติถึงว่าสงสัยนี่ครับที่เราสงสัยถ้าเราสงสัยอยู่นะสงสัยอยู่เป็นผู้หญิงสำคัญมากผู้ชายเขาไปจับเลยครับอย่างนี้สงสัยอยู่เขาไปจับมันก็ยังผิดไหมครับเนี่ยผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะไม่รู้ทำไมมันผิดเมื่อมานึกถึงการภาวนาเราผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติจะต้องพิจารณาจะพูดจะจาจะจับจะวายทุกอย่างต้องพิจารณาก่อนให้มากที่เราพลาดไปนั่นเพราะเราไม่มีสติหรือมีสติไม่พอหรือไม่เอาใจใส่ในเวลานั้นเช่นว่าสวรรค์มันยัง5 โมงแต่เวลานั้นฟ้าฝนดินฟ้าอากาศมันครึ้มไม่สามารถที่จะมองเห็นตะวันได้ไม่มีนาฬิกาอย่างนี้เราก็คิดประมาณนะว่าวันได้ประมาณ5 โมงเราคิดว่ามันจะบ่ายเลยหรือมั้งเนี่ยมันจะยังไม่บ่ายนอนคิดมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆทางจิตใจของเรานี่เรียกว่าสงสัยไม่รู้นี่ว่าสงสัยนี้เราก็ฉันจังหันฉันอาหารนะพอฉันไปพักหนึ่งก็แสงสว่างของพระอาทิตย์มันเกิดขึ้นมาก็เลย5 โมงกว่านะครับนี่ก็เป็นอาบัติแล้วครับผมก็มาคิดในใจผมว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่เกินเที่ยงทำไมเป็นอาบัติท่านปรับอาบัติเพราะว่าเผลอหรือไม่เอื้อเฟื้อไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วน
นี่เองครับไม่สังวรไม่สังรวมนี่ทำไมถึงเป็นงั้นแหละถ้าหากว่าสงสัยแล้วทำอยู่อย่างนี้อันนี้ดีสิมันหนึ่งตะวันยังไม่บ่ายท่านปรับประวัติทุกคนเพราะว่าสงสัยสงสัยมาบ่ายแต่ว่าความจริงมันไม่บ่ายไปทุกข์อยู่แต่ก็ปรับประวัติตอนนี้เพราะอะไรอันนี้ผมพิจารณาแล้วปรับเพราะไม่สังวรระวังประมาทถ้าว่ามันบ่ายไปแล้วนะจะทำไงสงสัยอยู่ครับผู้เป็นอาวัตกว่ากี่ปีเท่านั้นนี่ท่านปรับอาวัตทุกกฎนี้เรียกว่าปรับที่ว่าไม่สังวรสังรวมนี่ท่านจึงจะรัดสงสัยอยู่จะถูกก็ตามจะผิดก็ตามต้องอาวัตถ้าหากว่ามันถูกก็ปรับอวัตย้อนลงมาถ้าหากว่ามันผิดปรับอวัตอย่างเต็มที่เลยนี่ฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องปรินัยนี่ครับปั้นเผื่อมากเหลือเกินผมเคยไปนั่งเรียนท่านอาจารย์มั่นในเวลานั้นเรากำลังจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็อ่านผู้ประสิทธิ์ขาไปบ้างก็เข้าใจคนสมควรทีนี้ไปอ่านพิสุทธิมรรคท่านมาพูดถึงท่านมาพูดถึงศีลานิเทศสมาธินิเทศแล้วปัญญานิเทศพิสัผมมันจะแตกเลยครับอ่านแล้วก็มาพิจารณาโดยมนุษย์ทำไม่ได้แล้วผมก็คิดไปว่าอันที่มนุษย์ทำไม่ได้นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเนาะท่านไม่สอนแล้วก็ท่านไม่บัญญัติเพราะว่ามันสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านและก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยทิ้งที่อะไรใครทำไม่ได้ก็มาคิดอย่างนี้ก็นึกแล้วก็มีปัญญาคิดต่ออืมอย่างนี้เพราะว่าศีลานิเทศครับแหมมันละเอียดมากที่สุดเลยแล้วก็ปัญญาในสมาธินิเทศเนี่ยมันก็ยิ่งละเอียดเลยครับปัญญานิเทศเนี่ยก็ยิ่งมากจนกว่าเรามานั่งคิดดูเนี่ยนะไปไม่ไหวซะแล้วไม่มีทางที่จะไปคล้ายๆว่ามีหนทางอันจบตรงนี้มันมีอะไรจะไปแล้วไม่มีอะไรจะทำได้หรอกพอดีถึงคราวนั้นก็กำลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปทาของตนอยู่ก็ติดอยู่อย่างนี้พอดีก็ไปกราบเรียนในปีนั้นมันมีโอกาสไปนมัสการท่านอาจารย์มั่นก็ผมมีปฏิบัติใหม่แต่ก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรมีความอะไรสงสัยมากยังไม่หลักยังไม่ได้ดับในการปฏิบัติเลยครับแต่ว่ามันเป็นยังไงผมหาทางก็ไปหยิบหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่านในเวลานี้มีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหวซะแล้วเพราะว่าเนื้อความในวิรานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนั้นดูมันไม่ใช่นิสัยของมนุษย์เลยผมมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้มันจะทำไม่ได้นะ
ยากมันลำบากกำหนดทุกสิกขาบทนี่มันไปได้มันเหลือนิสัยแค่ท่านก็เลยพูดว่าท่านของนี่มันมากกว่าจริงหรอกท่านมาถึงมันน้อยถ้าเราจะไปกำหนดทุกสิกขาบทชิรานิเทศนั้นน่ะมันก็ยากมันก็ลำบากจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วน่ะที่เรียกว่าชิรานิเทศนั้นมันเป็นนิเทศอันหนึ่งซึ่งมันย้ายออกไปจากจิตใจของคนเราถ้าหากว่าเราอบรมอบรมจิตเรานะให้มีความอายมีความกลัวต่อความผิดทั้งหมดเลยนั่นแหละก็จะเป็นคนสำรวมจะเป็นคนสังวรจะเป็นคนระวังเพราะคนกลัวเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นเหตุที่ว่าเราจะเป็นคนที่มักน้อยเราจะไม่เป็นคนที่มักมากเพราะว่าเรารักษาไม่ไหวถ้าเป็นเช่นนั้นสติของเรามันจะกล้าขึ้นมันจะตั้งสติขึ้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนมันจะตั้งอกตั้งใจมีสติเต็มเปี่ยมเสมอมันระวังไอ้ความระวังที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าอันใดที่ว่ามันสงสัยแล้วอย่าพูดมันเลยอย่าทำมันเลยที่เรายังไม่รู้จะต้องถามครูบาอาจารย์เสียก่อนถามครูบาอาจารย์แล้วก็รับฟังไว้อีกก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไม่เกิดเฉพาะเจ้าของถ้าหากว่าเราจะไปกำหนดทุกประการนั้นลำบากเราจะเห็นว่าจิตของเรายอมรับหรือยังจิตของเรายอมรับหรือยังว่าไอ้ทำผิดมันผิดทำถูกมันถูกอย่างเนี้ยยอมรับหรือเปล่าคำสอนของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าจะไปรักษาสิกขาบททุกๆข้อเรารักษาจิตอันเดียวเท่านั้นพอแล้วอะไรทั้งหมดที่ท่านไปดูนะมันขึ้นต่อจิตทั้งนั้นถ้าท่านยังไม่อบรมจิตของท่านให้มีความรู้มีความสะอาดนั้นท่านจะมีความสงสัยจะมีเรื่อยไปเป็นจิตฉายตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นท่านจึงรวมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิตฉันรวมอยู่ที่จิตอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันสงสัยอยู่อย่างนี้เลิกมันถ้าไม่รู้แจ้งเมื่อไรได้เป็นต้นอย่าพึ่งทำมันอย่าพี่พูดมันอย่างนั้นเช่นว่าอันนี้ผิดไหมหนอหรือไม่ผิดหนออย่างนี้ถ้ามันยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วอย่าทำอย่าไปพูดมันอย่าละเมิดมันนี่ผมมานั่งฟังมันก็เข้ากับธรรมะที่ว่าทำนั่นที่ถูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าทำอันใดเป็นไปเพื่อความสะสมซึ่งทุกข์รู้ทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ทำเราใดเป็นไปเพื่อความมากมากเป็นไปมีความไม่สะดวกยินดีในของที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นทำเราใดเป็นไปที่ความทุกข์ทีหมู่ปณะทำเราใดเป็นไปที่เกลียดค้าน
รัตนตัดสินพระธรรมวินัย8ประการนั้นมารวมกันลงไปแล้วรวมก็ไปรวมไปอันนี้เป็นสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่ใช่จิตใจถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆจิตใจเราจะต้องเป็นคนอายอายตัวรู้ตัวความผิดรู้จิตจะฟ้องหมู่ว่าสงสัยแล้วให้ทำพูดเรื่องสมาธินิเทศต่อการเรื่องปัญญานิเทศเองจะไปวัดในอันนั้นมันตัวหนังสือมันอิริโอตปะมันเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างถ้ามันมาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วมันก็เป็นอย่างหนึ่งไปศึกษาเรื่องปริยัติกับท่านท่านก็สอบสวนนะอย่างนายอาจารย์ท่านก็นั่งฟังรวมเกิดความรู้ขึ้นมาดังนั้นพระวินัยเนี่ยเรื่องดูพระวินัยนี่นะเรื่องศึกษาพระวินัยเนี่ยผมว่าผมก็ได้ศึกษามากพอสมควรบางวันเอาตั้งแต่หกโมงตอนเย็นสว่างเลยครับศึกษาตลอดพรรษาเข้าใจพอสมควรองค์ของอาวัตทั้งหมดที่อยู่ในรูปอธิฐานนี้ผมเก็บไว้หมดในสมุดพบแต่งยากตลอดเวลาขมักเขม็งพยายามที่สุดเข้าใจพอสมควรแต่การต่อมานี้ก็เรียกว่ามันค่อยคลายออกมันมากอะไรไปมันมากเกินไปมันไม่รู้จักเนื้อมันไม่รู้จักเปลือกมันไม่รู้จักน้ำมันไม่รู้จักอะไรมันเอาไปทั้งหมดเนี่ยจิตใจก็มีปัญญาคลายเนี่ยมันหนักก็เลยพยายามสนใจในใจของเจ้าของตลอดมาตำรับตำราเนี่ยค่อยทิ้งเกลียวไปด้วยนี่ฉะนั้นที่ผมมาอบรมพระเนียนเนี่ยผมก็ยังเอารูปสิกขานี่เป็นฐานจริงๆผมจะได้อ่านพระสิกขาเนี่ยสิกขาในพระวินัยข้าฟังนะครับโอ้หลายปีครับอยู่วัดประโพงอีกกับผมทั้งนั้นอ่านในฟังแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเรื่องพระวินัยนี่เราต้องดูออกจากการฟังไปแล้วเราก็ต้องไปดูพระวินิจฉัยเทศในฟังเฉยๆเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกอย่างเทศวันเนี้ยยิ่งอยู่ในเทปเนี่ยผมมันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องขนาดที่ผมศึกษามาหลายปีในสิ่งนั้นก็ยังรู้นิดหน่อยเพราะมันคลุมเครือกันหลายอย่างนะมันคลุมเครือกันบางคนก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจบางทีก็สนใจก็ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเหมือนกันมันคุ้มเครือกันสมัยนั้นต้องขึ้นธรรมาสเทศอย่างน้อยก็ต้อง5 ทุ่มหรือ6 ทุ่มบางทีก็ตีหนึ่งตีสองนั่งสนใจแล้วก็ฝึกไปแล้วก็เอาไปดูอ่านแล้วเอาไปดูไปวินิจฉัยถ้าเรามาดูมาฟังเฉยๆนี่ผมว่าไม่เข้าใจแยกขายที่นี่มันห่างเหินในการดูตำรับตำรามาในหลายปีเนี่ยครับฉะนั้นความจำในที่ข้าวบทต่างๆนั้นมันก็น้อยลงแต่ว่ามันไม่คล่องในใจของเราเนี่ยมันไม่บกพร่องมันไม่ขาดเขินในใจเรามันมีเครื่องหมายอยู่อย่างนี้ไม่ได้สงสัยอะไรอย่างนี้รู้จักก็ได้วางไว้โดยมากก็บำเพ็ญจิตเจ้าของเรื่อยไปมีอะไรสงสัยในอาวัตทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้สงสัยขนาดที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอายแล้วเนี่ยไม่กล้าจะทำความผิดแล้วในที่รับที่แจ้งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แม่แต่เล็กถ้าจะเกตนาจะฆ่ามดตัวหนึ่งอะไรเนี่ยปลวกตัวหนึ่งให้เอามือเราไปบี้มันจะพูดถึงการวัตถุนะ
มันจะให้ตัวหนึ่งเราได้หลายหมื่นก็ฆ่ามันไม่ได้ครับขนาดปลวกกันขนาดมดกันมันได้มีราคาสูงมากแต่ว่าบางทีก็ทำมันตายนะบางทีมันมาตายไปนะลำคาญก็ตัดไปตายตายแล้วตายแล้วดูจิตจะคล้องก็ไม่เสียใจอะไรเลยไม่หวาดหวั่นและไม่สงสัยเพราะอะไรเจตนาเรามันไม่มีเจตนาหั่นเจตนาหั่นมันไม่มีชีรังวัฏฐานเจตนานี้เป็นตัวชิ้นเมื่อมันรวมเข้ามาทีนี้เราจะทำมันตายโดยเจตนาไม่มีไม่เคยมีอย่างถึงแม้เราเดินไปเราจับไปถูกมันตายสมัยก่อนเมื่อเรายังไม่รู้จักจิตของเรานั้นมันเป็นทุกข์ครับปรับตัวเลยว่าเป็นอาบัติแล้วไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็ไม่สังวรสังรวมมันถึงเป็นอย่างเนี้ยมันเข้ามาอย่างนี้ก็เลยสบายกระสับกระส่ายดังนั้นพระวินัยนี้จึงเป็นของก่อควรกับผู้ประพฤติปฏิบัติและมีประโยชน์มากเลยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์สมกับท่านว่าไม่รู้ที่ขาบทไหนก็ต้องให้รู้ไม่รู้ก็ต้องไต่ถามท่านก็รู้ให้รู้ให้รู้ท่านย้ำในตนที่นี่ถ้าหากว่าเราไปรู้ตามที่ขาบทอยู่ข้างนอกเราจะไม่เข้าทันอบัติเช่นว่าในคณะหนึ่งเราเรื่องของพระเถระในสมัยก่อนท่านอาจารย์เผาอยู่รบบุรีวัดเขาวงกตวันหนึ่งก็มีมหาองค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์หลายประโยคเหมือนกันมานั่งอยู่แล้วก็มีโยมผู้หญิงมาบอกว่าท่านหลวงพ่อนำอีฉันไปโน้นหรืออีฉันจะนำท่านไปโน้นท่านจะไปไหมท่านหลวงพ่อเผาท่านก็เฉยมหาองค์นั่นนั่งอยู่ใกล้ๆก็นึกว่าท่านอาจารย์เผาไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินว่าหลวงพ่อหลวงพ่อโยมพูดได้ยินไหมได้ยินไหมท่านจะนิมนต์ไปเที่ยวที่โน่นที่โน่นได้ยินท่านของใครได้ยินโยมก็พูดหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปหรือเปล่าก็เฉยเป็นตู้นี่ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยก็ได้ไม่ในเรื่องเลยแต่ไม่ฟังเมื่อญาติโยมกลับไปแล้วแต่ก็เองหลวงพ่อที่โยมเรียนถามหลวงพ่อทำไมไม่พูดโอ้มหาท่านรู้ไหมป่ะรู้ไหมคนที่มาอยู่นี่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นจะชวนเดินทางร่วมกันกับพระคุณจะไปรับปากเขาทำไมไอ้เขาชวนข้างเดียวนั่นก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเราอยากจะไปเราก็ไปกันได้พอเราไม่ได้ชวนเขาชวนข้างเดียวท่านมหาก็เลยนั่งเรามันเสียคนเยอะเกินนะผู้หญิงเดินทางร่วมกันก็ชวนกันไปนู่นไปนี่อย่างนี้เป็นต้นท่านเลยชวนกันเดินทางร่วมกันกับผู้หญิงไม่ใช่สองต่อสองมีทั้งพวกผู้หญิงนั้นท่านลูกศิษย์ตรงนั้นท่านเป็นที่สำคัญมากอะไรซึ่งก็ต่อไปอีกนะเอกราชมันเกิดขึ้นมามากในวัดเขาวงคนเอาเงินมาถวายท่านนะถ้ามาถวายท่านก็รับพอเอาเศษถาดมาท่านก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าออกไปครับท่านก็จับผ้าเช็ดหน้าเมื่อเขามาวางผ้าเช็ดหน้าท่านขยับมือเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมไม่ให้ติดผ้าเช็ดหน้าอันนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีมาเรียนถ้าอยู่นั้นเนี่ยท่านยืนนั่งปณีไปเพราะในพระวินัยท่านว่าถ้าเราไม่ยินดีแล้วนะไม่ยินดีนะไม่บอกเขาก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ยินดีนะถ้าหากว่าเรายินดีโยมมานี่ในควรแก่พระนี่บอกเขาได้ถ้า
ถ้าเราไม่ยินดีจริงไม่บอกก็ได้วางลุกไปก็ลุกไปเลยถ้าเรามียินความมีห้ามเพราะแค่ในสิ่งที่มันผิดเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านลุกจากนั่นไปถ้าลุกไปจริงๆก็วางไว้ตรงนั้นอันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วก็ทุกเรื่องอันนี้แง่มีข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์ขอบเล็กๆน้อยๆผมก็ไปสืบแสวงหาพิจารณาอยู่อะไรต่างๆแค่นั้นพระวินัยนี่ครับมันเป็นของที่บางคนศึกได้บางคนศึกได้ศึกนอกเพื่อพระวินัยสืบไปเมื่ออ่านหนังสือพระวินัยไปหมดไปโผล่ขึ้นมาแล้วตรงนั้นมันจะยันไปโน้นโอ้พระวินัยมันจะเอาอดีตมายุ่งยังงั้นบวชแล้วมันจะถูกไหมอุปชาเราจะบริสุทธิ์หรือเปล่าพระหัตถบาทเราก็ไม่มีใครสนใจในพระวินัยเลยมันจะมีนั่งรู้จักหัตถบาทกันไหมเนี่ยการสวดหน้าอะไรจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้มันค้นมันคิดอะไรมาไอ้โบสถ์ที่เราบวชนั่นเนี่ยมันถูกต้องดีหรือเปล่าโบสถ์นี่น้อยอย่างนี้สงสัยที่หมดครับตกนรกถึงนั้นเนี่ยมันหมดเพราะเราไม่รู้จักอย่างนี้อย่างนั้นครูจะมีอุบายจะแก้ไขจิตใจของเจ้าของนี่ลำบากมากนะครับต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆครับบางทีผลผันเกินไปก็ไม่ได้อันนี้จะเย็นเกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลนั้นมีก็ไม่ได้ผมองค์จวนผมจะสึกแล้วเกือบจะสึกแล้วครับทีเพราะว่าเห็นความบกพร่องในการกระทำในการปฏิบัติมาครูบาอาจารย์สารพัดอย่างร้อนนอนไม่ได้ครับบาปจริงๆมันบาปสุดความสงสัยสงสัยเท่าไรก็ยิ่งภาวนาไปยิ่งทำความเพียรไปสงสัยที่ไหนก็ทำมันไปเรื่อยๆแต่นั้นปัญญามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดสมาธิเรื่อยๆแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รู้จักว่าจะพูดให้ใครฟังได้คือพูดก็จะไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงจนว่ามันไม่สงสัยอะไรตรงนี้ไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงโดยวิธีอะไรถ้าเราไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็คงจะไม่รู้เรื่องเหมือนกันดังนั้นจึงได้มารึกคำสอนของพระปัจจัตตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องที่เราได้ศึกษาพระธรรมวินัยมานั่นครับก็จริงอยู่แต่ว่ามันศึกษานอกๆมันคือเราไม่ปฏิบัติถ้ามาปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังวัดสงสัยไปหมดทุกอย่างเพราะว่าเรื่องอบัติทุกกฎนี่ไม่เคยได้คิดอะไรมันมากสมัยก่อนเมื่อเข้ามาถึงเราปฏิบัติอบัติทุกกฎนี่มีราคาเหมือนประชิดเนี่ยแต่ก่อนอบัติทุกกฎนี่ไม่รู้เรื่องไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นเมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วถึงข้อปฏิบัตินี่นะอบัติทุกกฎกลายมาเป็นอบัติประชิดสมัยก่อนอาวัตทุกคนไม่คิดอะไรมันเล็กๆน้อยๆคิดแบบนี้เย็นๆมาแสดงอาบัตแล้วก็หายแล้วนั่นนี่เนี่ยคือเพิ่งทำไปใหม่มีการแสดงอาบัตอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีความบริสุทธิ์ครับคือมันไม่หยุดมันไม่ตกตรงมันไม่สังวรมันไม่สังรวมต่อไปอีกทำอีกก็เป็นอีกทำอีกก็เป็นอีกอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นมันก็ยังต้องรักษาจะต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็ลำบากการความรู้ยิ่งตามเป็นจริงไม่มีการปล่อยวางมันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงนั่นถ้าหากว่ามันก็พูดยากอันนี้นะอาบัตินี้มันจำเป็นที่จะแสดงมันแล้วอาบัตินี้ถ้าพูดตามธรรมะตามความจริงแล้วไม่เป็นของที่จะแสดงมันเนี่ยเพราะเห็นความบริสุทธิ์ใจเจ้าของนั่นแหละไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ขาดไปกันนั่นแหละในที่เรายังไม่บริสุทธิ์หรือเราสงสัยอยู่มีจิตวิจารณ์ลังเลอยู่นั่นเอง
ยังไม่บริสุทธิ์แท้นะครับมันจึงตกลงไม่ได้ไม่เห็นตัวเจ้าของคือศีลเรานี่เองแต่อื่นนะพระวินัยก็คือรู้เองมันรู้อย่างหนึ่งที่จะให้เราพ้นจากความผิดต่างอันนี้ต้องพิถีพิถันหน่อยครับอันนี้มันเป็นเองมันเรื่องปรินัยเรื่องปรินัยเนี่ยถ้าว่ามันไม่เห็นในใจของกันนี่มันก็ยากในเวลาจากวัดโพมาหลายสิบปีกันนะผมไปตั้งใจสละเงินนี่ครับไม่พูดไม่อื่นนะพูดเงินทั้งพรรษาเนี่ยครับค่อนพรรษาเนี่ยครับไม่ตกลงผมก็เลยคว้าเอากระเป๋าตะจางเลยหยิบมาเลยมหาสวรรค์นี่ก็ประโยคอยู่เนี่ยอยู่วัดอยู่วัดไหนครับอยู่วัดละคังเนี่ยเคยไปผมก็เดินลงมาบอกที่มหาเนี่ยนะเงินเนี่ยให้ท่านเป็นพยานเนี่ยผมด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่หยิบผมจะไม่จับเลยถ้าผมไม่ศึกนะให้ท่านเป็นพยานเนี่ยผมเลยตั้งแต่วันนี้ผมก็ปล่อยที่ฉะนั้นมีมนต์เท่านั้นเอาไปเรียนหนังสือเถอะท่านมหาสาก็เรียกจะหยิบกระเป๋าสตางค์อายท่านอาจารย์ทำให้มันเป็นที่สตางค์หลายน้อยเนาะแต่ก็มีสบายใจแล้วไงไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมเลิกแล้วตกลงกันเนี่ยคืนนี้ตกลงแล้วครับสังเกตแล้วผมเหมือนตายไปจากท่านท่านแบบนี้ไปพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกท่านยังเป็นพยานอยู่ทุกวันไม่เคยครับไม่เคยทำแต่ตอนเคยแรกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรต่ออะไรด้วยมาเนี่ยอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งรวมอยู่ครับมันก็จะไม่มีอะไรจะผิดแต่มันกลัวเสมอเนี่ยเรื่องการภาวนาทางในแล้วก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆส่วนนั้นเราไม่ต้องการแล้วมันอย่างขยาพิษเราเห็นได้ว่าเอาให้คนนั่นกินมันก็ตายเขาให้สุนัขกินมันก็ตายเอาให้อะไรกินมันตายเป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปกินยาพิษอันนั้นเพราะเราเห็นโทษมันอย่างชัดอย่างนี้เนี่ยเดินไปเป็นของยากครับอาหารการขบการฉันที่เขาถวายมาอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสงสัยที่มันไม่เอาถึงจะเป็นอะไรดีด้วยประเสริฐเท่าไรก็ไม่เอาแค่เลยอย่างยกง่ายๆเช่นว่าเขาทำใหม่ปลามาปลาส้มอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่ในป่าเราไปเป็นชาวบ้านเราก็ปลาส้มใส่ให้เป็นห่อนี่เท่าอันนี้เท่านั้นมาเปิดดูเป็นปลาส้มมันไม่สุกแล้วก็เอาทิ้งนั้นฉันนะข้าวเราเปล่าๆดีกว่าครับมันไม่กล้าอย่างนั้นอย่างนั้นจริงว่าเรียกว่าจิตมันเห็นที่เรียกว่าพระวินัยนั้นก็เรียกว่ามันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นพระสงฆ์เราจะเอาอะไรให้ต่างๆเครื่องบริการจะเป็นบาตรจะเป็นมีดโกนจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเอาถ้าไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเพื่อนอันเดียวกันตาชั้นนี้กันเดียวกันไม่เอาครับทำไมคนไม่สังวรสังรวมนั่นเราจะเชื่อได้ไหมถึงก็ทำกิจต่างๆได้ทั้งนั้นเนี่ยก็คนไม่สังวรสังรวมไม่เห็นนี่ถึงก็เปลี่ยนไปได้อย่างนั้นความเห็นมันก็ลึกไปอย่างนั้นนี่ฉะนั้นจริงเป็นเหตุมันจริงเป็นเหตุในพวกสหธรรมิกทั้งหลายมองแต่ท่านเรานั้นไม่เด็กกับเพื่อนไม่เข้าสังคมไม่อะไรต่ออะไรวุ่นนะก็เฉยเออถ้าพลอยสังคมกันที่ตายเถอะที่จะตายสังคมมาเดียวกันนั่นแหละตายที่สังคมนั่นนึกไปในใจอย่างนี้อย่างนี้ครับอยู่ด้วยมาด้วยความอดทนมากที่สุดทำมาจะเป็นคนพูดน้อยถ้าใครมาพูดเจ้าฝ่ายถึงการปฏิบัติแล้วก็เฉยเฉยทำไมมันเฉยคือพูดเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้จักไม่รู้ปฏิบัติบางคนโยมจึงถามว่าเนี่ยพิจารณาเนี่ยไปดูอะไรเนี่ยอย่างพระสิทธินาชาติตกไปก็ใช่
อย่าไปฟังกันเอาใส่ย่ามกันอย่าไปพูดกันอย่าให้กันรู้เอาใส่ย่ามเอาใส่ย่ามเพราะว่าโยมจะพระเป็นไหมหรือพระตายถ้าโยมเห็นว่าพระเป็นหรือพระตายเนี่ยไม่ใช่ว่าสุราจะเรียกว่าน้ำหอมมันจะเป็นน้ำหอมนั่นนี่จะโยมเท่านั้นเนี่ยอยากจะกินเหล้าแต่ว่าน้ำหอมไม่ก็พากันกินก็เป็นว่ากันทั้งนั้นไม่รู้เหล้ามันเป็นอย่างนี้ครับตรงนะความอย่างนั้นพระวินัยมีลำบากนะครับต้องเป็นคนหมัดน้อยต้องเป็นคนสันโดษจะต้องเป็นคนเห็นถูกจริงๆครับคนนั้นเขาก็ไม่ทำคนนี้เขาก็ไม่ทำไม่จะทำอะไรไม่เอาผมไม่เอาไปอยู่ว่าสระบุรีเราเข้าไปอยู่พักอยู่กับวัดบ้านเขาอาจารย์องค์นั้นก็เสมอพรรษาคล้ายๆท่านนี้ก็ไปบิณฑบาตมาร่วมกันมาบาตรมาตั้งโยมมาปิโตมาเอาปิโตมาขึ้นบนศาลามาพระก็ไปเอามาเอาไปวางพระก็ไปเอามาไปเอามามารวมกันก็มาเปิดปิโตเลยจัดเป็นตัวเรียงกันยาวไปถึงนู้นเดี๋ยวข้าก็ไปรับประเทศแล้วข้าก็เอานิ้วมือจดเป็นตัวทางนี้เป็นตัวนั้นไปถึงนู้นโยมเขาก็เอามือจดเป็นตัวทางนั้นเอาแล้วพอเรื่องกันไปก็จับมาถวายพระให้พระฉันไปกับผมทั้งห้าองค์ประมาณทั้งห้าองค์ไม่ฉันเลยเอาบาตรเท่านั้นไปบิณฑบาตมามีแต่ข้าวนั่งรวมไว้ฉันจะข้าวอยู่ไม่มีใครข้าวฉันข้าวเราจะไปพูดที่นั่นก็ยากมันเป็นเองถ้าไปอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งก็ท่านอาจารย์ท่านเดือดร้อนเหมือนกันด้วยคงจะมีลูกศิษย์จะไปพูดให้ฟังถ้าอาจารย์ตุกตาเราไม่ฉันอาหารโดยไม่รู้ว่าเป็นไงจะมีความเดือดร้อนคือคงจะมีเวลาจะอยู่เป็นนานหลายวันจำเป็นจะต้องไปกราบเรียนท่านสมภารวัดผมบอกว่าท่านอาจารย์ผมขอนมัสการขอโอกาสเลยนะในเวลานี้ผมมีธุระที่จะพักซึ่งบารมีท่านอยู่จากหลายวันแต่การอยู่ที่วัดนี่บางทีก็ท่านอาจารย์จะระแวงระวังหลายอย่างของท่านทางพระภิกษุสามเณรทุกองค์เพราะทำไมผมจึงไม่ฉันอาหารที่โยมมาบอกมากมันเดือดมีอะไรต้องให้มาเรื่อยๆก็สุดไปเรื่อยไม่ฉันอยู่ร้านวันเป็นอาทิตย์แล้วก็เห็นผมจะขอเล่าเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังกราบเรียนไม่ให้มีอะไรผมจะไม่มีอะไรครับที่ผมไม่ฉันนั่นน่ะผมได้รับการประพฤติปฏิบัติมานี่นานแล้วการรับประเคนเนี่ยที่โยมมาวางไว้พระไปเปิดปิโตขายเปิดปิโตแล้วก็ขับปิโตซ้อนมาวางไว้แล้วก็ให้เงินมาถวายอันนี้ผมเห็นว่ามันผิดครับมันเป็นสรุปกิณณะทุกบทแล้วคือไปรูปไปคำไปจับซ่องยังไม่ได้ประเคนนี่ครับมันเสียหายกันนะตามพระวินัยพระทุกองค์ฉันเป็นอาบัติหมดเลยข้อนี้เองครับไม่ใช่รังเกียจใครทั้งนั้นที่ผมมาเรียนท่านอาจารย์วันนี้ผมไม่ใช่ว่าจะห้ามให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านมันทำไม่ใช่ผมมาเล่าความบริสุทธิ์ให้ฟังเพราะว่าผมจะมีเวลาอยู่ไปนี่หลายวันท่านก็ย่อมือกันชาคือกลับดีมากทีเดียวผมยังไม่เคยเห็นพระครับไม่เคยเห็นพระรักษาซึ่งอวัตถุกฎเนี่ยในสระบุรีนี้ไม่มีแล้วครับมันจะมีข้างนอกจังหวัดสระบุรีผมขออนุโมทนาสาธุปานเลยครับผมไม่มีอะไรดีแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เขามาพรุ่งนี้เช้าไปบิณฑบาตแล้วก็เอามารวมกันโน้นซ้ำในใกล้ๆเลยทีนี้มีโยมก็มาถวายสร้างที่มีฉันจะอ่านแต่วันนั้นมาพระเนรทั้งหมดกลัวแล้วท่านจะยืนจะเดินจะนั่งแม่เขาลำบากเขาพักแผลใจเขาเขาเคยเปิดเผยถูกเปิดเผยเขาเข้าใจกันดีทุกคนรู้สึกว่าพระเนียนที่น่ากลัวมากเข้าในกตินิดหนึ่งมันมีเสียงสองวันสามวันผมพยายามดีกับเพราะอะไรกลัวอายมันเองนี่มันเป็นอย่างนี้ครับ
คือมันไม่ยอมครับจะต้องไปพูดอะไรกันเป็นความรู้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆครับไม่พูดว่าเรามาฉันอาหารไม่พอเราอยากอาหารไม่คือเพราะอะไรเราไม่เคยฉันอาหารมา7 วัน 8 วันเราเคยมาแล้ว2 วัน 3 วันเราเคยมาแล้วอันนี้มีข้าวเปล่าทานมันไม่ตายครับที่มันมีกำลังที่เราปฏิบัติที่รับโอวาทรับธรรมะที่ได้ปฏิบัติแล้วแต่คิดว่าทำตามพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละไปตรงนั้นใครทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไม่เคยทำไม่ได้กับใครไม่เอาไม่เคยเอานะไม่เอาแล้วพยายามที่สุดอย่างนี้ครับอันนี้บอกเราว่ามันรักตัวเองรักข้อประพฤติปฏิบัติดังนั้นพระวินัยนี้นะเราจะมาอ่านสู่กันฟังก็คล้ายๆก็เรียกว่าฟ้ามันแลบเท่านั้นถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วเราจะมีศรัทธาออกแล้วต้องไปอ่านดูต้องไปพิจารณาหลักวินิจฉัยอะไรต่างๆที่ว่าฟังธรรมมันยิ่งแก้เช่นบาตรวันนี้พูดถึงเรื่องบาตรพูดถึงเรื่องบาตรพูดถึงเรื่องจีวรนะก็พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องยาเนี่ยบาตรถ้าบาตรร้าวยังไม่ถึง5 แห่ง10 แห่งแห่งนึงน่ะ2 นิ้วมันแห้งมันแตกมันแห้ง2 นิ้ว 2 5เป็น10ยังไม่ถึง10 นิ้วนี่ยังไม่ถึง10 แนวร้าว5 แห่งแห้ง1 2 นิ้วเป็นบาดร้าว10 นิ้วถ้าบาดของเรายังไม่ถึงร้าวไม่ถึง5 แห่งไม่ถึง10 นิ้วไปขอบาดคนอื่นเป็นอาบัตนอกจากไปขอบาดกับญาติกับคนปรณาไม่เป็นอาบัติทำไมต้องเป็นงั้นล่ะนี่นี่ไม่ค่อยเข้าใจนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยบาทนั้นมันมี3 ขนาดถึงด้วยบาทที่จะอธิษฐานขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนี่จัดเป็นส่วนไหมที่ทั้งบาทขนาดเล็กบาทขนาดใหญ่บาทขนาดกลางนั้นยังมาจัดออกไปอีกสิ่งละ3 ละ 3เป็นบาท9 ใบเลยบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กนี่เป็น3 ใบเลยบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาทขนาดกลางอย่างเล็กนี่มีบาทที่เราใช้กันนี่ที่นี่บาทขนาดเล็กอย่างใหญ่บาทขนาดเล็กอย่างกลางบาทขนาดเล็กอย่างเล็กเป็น9 ใบนี่ที่เราใช้บาทกันนี่นะไม่ใช่บาทนี่มัน9 ใบแล้วทีนี้บาทที่ควรอธิษฐานใช้ได้นะก็เนี่ยบาทเราที่มีคนใช้เนี่ยบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่ที่เลยอธิษฐานไม่ขึ้นบาทขนาดเล็กอย่างเล็กที่เลยแล้วบาท7 ใบ 8 ใบ 9 ใบ 10 ใบเหลือบาท8 ใบ7 ใบ3 3 9ทิ้งไป2 ใบทิ้งไปเพราะมันใหญ่เกินไปมันเล็กเกินไปทิ้งตรงนี้ถ้าเราเก็บไว้เป็นต้นก็ไม่เป็นอาบัติเพราะว่ามันคือขนาดแล้วมันจัดเป็นบาตรได้นี่ฉะนั้นสังเกตกำชับในบาตรเลยเกินในบาตรบริหารอย่างนี้ถ้าเราไปขอกับพี่สาวเราน้องสาวเราพ่อของเราแม่ของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าญาติของเรานะยึดหาธรรมิกนี่ศาสนิกพวกพระเนรนี่นี่เรียกว่าควรจะขอพี่สะใภ้เราก็ขอไม่ได้พี่เคยก็ขอไม่ได้
ม่ใช่เป็นญาติในพระฤาษีอย่างนี้มันหนักครับอันนี้ดังนั้นบริขารอะไรจัดแล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่ไม่เป็นอะไรที่บาทนี้ก็เรียกว่าเอามาแล้วก็ต้องระบมระบมอะไรระบมไฟที่เรียกว่าระบมบาทห้าไฟบาทห้าไฟคือทำไมถึงทำหลายไฟคือระบมมันอยู่บาทเหล่านี้ก็ถ้าเราเอามาใช้เฉยๆเนี่ยเฉยๆครับแค่นี้มันขึ้นบาทนี่จะอธิษฐานก็ไม่ได้ไม่เป็นบาทเราแล้วเป็นภาชนะบาทระบมเนี่ยห้าไฟห้าไฟก็ประมาณเรียกว่าเราระบมบาทกันเนี่ยหาฟืนมาเท่าประมาณสักหอบหุงข้าวสุกสักหม้อหนึ่งมีเป็นไฟหนึ่งโดยประมาณนะก็ไปจับมาสามส่วนสามส่วนสามส่วนไม่ส่วนละส่วนละส่วนเป็นห้าส่วนกองกันไว้แล้วเอาบาทเอาบาทนั่นแล้วดูแลเอาบาทคว่ำลงคัดให้สะอาดแล้วเอาคว่ำลงไปเอาได้รองขึ้นให้เป็นดินทรายเอาหม้อดินของเราที่สะอาดหรือโลหะอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่จะรู้ตัวความเป็นจริงก็เรียกว่าหม้อมันดีที่เอามาครอบลงไปครอบลงไปแล้วก็ปิดไม่ให้มันมีรูออกปิดเอาไม้พายเราตัดแค่นี้ถ้าเป็นเรียนรอบเรียนนอกจากหนาพอสมควรนะรวยมากระบมบาทก็ระบมบาทในรูแล้งไม่ไปบวมในรูซ้นเอาไฟจุดเข้าไปมันจุดเข้าไปอยากจะให้มันขาวสะอาดก็หาเอาฟางเข้ามาใส่เข้าไปอยากให้มันสีเขียวเป็นต้นก็เอาใบไม้สดๆนี่ให้โยกมาอย่างใบกระบอกเลยเอามาก็ไปเมื่อไฟมันยุบลงแล้วนั้นมันอบอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปิดขึ้นมามันก็สีเขียวแม่เปิดขึ้นมาก็สีขาวเป็นบาตรที่สะอาดมาที่โบมแล้วทีนี้น้ำอะไรต่างๆมันจะไม่มีแทรกซึมเข้าไปในที่นั้นมันเป็นคนละชั้นแต่ถ้าก็เปลือกไข่นี่คือเปลือกไข่เราจะเอาไปรับกระหินไปฝนกระหินยังไงมันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่มันรุ่มมันแข็งแกร่งกรอบมากที่สุดนี่เลยไอ้พวกเกลือพวกพริกพวกเค็มจะซูมซาบเข้าไปในบาตรได้ง่ายเลยเมื่อเราน้ำใส่ใบบัวเนี่ยมันกรอบไปกรอบมาไม่ได้เข้าไปในเนื้อใบบัวอย่างนั้นน้ำปลาน้ำเค็มน้ำแกงเทเข้าไปแล้วมันก็กรอบไปกรอบมาถ้าหากว่าบาตรที่เราไม่ได้ระบุเนาะโหมิ้นหน้ามันเหม็นมันซึมไปนั่นถ้าซึมไปนั่นอีกเราเก็บไว้นะวันต่อไปไปวิสวาสวาชานอีกมีกลิ่นออกมาอีกเหม็นนะเป็นสันนิธิเกิดแล้วเอาอย่างนี้นะครับเป็นสันนิธิมันอามิตรเนี่ยนะมันเป็นอามิตรเป็นอาบัติอีกเลยนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นกรรมฐานเนี่ยบาทก็ต้องจะพายเอาเองไม่ต้องเก็บเอาเองไม่ต้องเช็ดเอาเองโยมทั้งหลายเนี่ยจะปล่อยให้คนโยมทั้งหลายทำไม่เอาถ้าเขารู้จักปฏิบัติมันไม่รู้เรื่องมาที่มันกรอบๆเช่นนั้นน่ะเราไปกระทบกับไม้นี่เดี๋ยวก็แพ้แตกเลยแหนไม่แตกเมื่อแตกขนาดไหนก็เกิดสนิมเหมือนนั้นคุกสนิมไม่ได้เป็นยังไงดูบาทผมเนี่ยก็แน่ใจบาทผมบาทจันเหลี่ยมหรือบาทไทยที่บกได้นะไม่ต้องทำอะไรเลยจะต้องให้คนรักษาดีที่สุดรักษาบาทนี่นะอย่าเอาบาทไปแขวนไว้อย่าเอาบาทไปห้อยไว้เมื่อเราจะเช็ดบาทอย่าไปกดบาทใส่ของแข็งใส่หินใส่ไม้นะใส่ก้อนหินแข็งเอาไปกระทบไม่ได้ไม่เอาของแข็งวางลงในบาตรแนวอะไรวางลงในบาตรเพื่ออะไรกลัวมันจะแตกอันหนึ่งมันจะเล้าเนี่ยเห็นต้องการล้างบาตรเช็ดบาตรนี่ก็ทำให้มันดีที่สุดทีเดียวต้องเช็ดให้มันแห้งถ้ามันมีแดดก็เอาไปคลุมแดดสักพักหนึ่งอย่าให้มันร้อนเกินไป
อย่าให้มันนอนเกินไปให้มันแห้งจาดอย่าเอาบาตรมีน้ำเปียกๆไปตากแดดเนี่ยเก็บชั่วคราวแล้วก็เก็บไว้ใส่กระโหลกบาตรอย่าไปคุยกันอย่าไปพูดเรื่องอื่นอย่าไปคุยกันถ้าคุยกันเรื่องอื่นเดี๋ยวบาตรดูดมือตรงนี้เนี่ยอย่าบาตรวางบนตักอย่าบาตรวางบนโลกนี่อย่างโลกกับท่านเอาบาตรวางหรือนั่งฉันจะเอาบาตรมาวางบนตักฉันมันก็ไม่ได้ครับอธิบายเรื่องบาตรนี่โอ้กระทั่งคืนนะครับหลายประการที่สุดเลยที่เก็บบาตรที่ห้อยบาตรจะต้องรู้จักไปวางแห่งทุกของแขนนี่ไม่ได้บาตรอย่างนั้นการบาตรเนี่ยคนรักษาครูบาอาจารย์ท่านจะต้องเป็นคนที่สำคัญรักษาจับบาตรจับบาตรไม่ให้กระทบอะไรทั้งนั้นทำไมมันยากถ้ามันแตกแล้วนะไปหาฟืนมาจนเกลียนจะไปเอาที่ไหนก็ลำบากคนอื่นเขามันก็ยากมันลำบากที่ระบบบาตรถ้ามันขึ้นสนิมอีกเป็นต้นก็เป็นระบบใหม่ปีต่อไประบบไปดีๆจนกว่ามันอยู่เลยมันอยู่มันไม่ขึ้นสนิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยก็ใช้ของมันไปนี่เรียกว่าบาตรไม่ใช่ว่าบาตรเนี่ยเราฉันแล้วไม่จะที่เกลื่อนกลาดไม่ได้จะไปห้อยจนใหม่ไม่ได้เอาไว้บนโต๊ะไม่ได้เอาไว้บนเตียงไม่ได้เอาไว้ที่ไหนไม่ได้ตรงนั้นต้องเก็บไว้ที่ใต้เตียงเก็บไว้บนกระเทียเราเอาเก็บไว้ต้องเปิดฝาบาตรออกไว้ทำไมล่ะเอาฝาบาตรไปอุดนะไอ้กลิ่นอะไรมันมาอู่ตรงนั้นตอนไปเจ้ามาเปิดดูระเหม็นเนี่ยอย่างนั้นตอนเช้ามาเป็นต้นท่านจึงเอาน้ำที่สะอาดกรอกแล้วกรองแล้วเทใส่บาตรกรอกไปกรอกมาเมื่อกรอกเสร็จแล้วกรอกให้มันสะอาดเอามือเราลงเช็ดอย่าเอาผ้าลงเช็ดเมื่อกรอกแล้วบางคนไม่รู้จักกันนิดหน่อยล้างแล้วเอาน้ำเอาผ้ามาเช็ดถ้าเอาผ้ามาเช็ดแต่ผ้าแล้วมันขนผ้าเลยใช่ไหมน่ะเอาไปเช็ดในบาตรไอ้ขนผ้านั่นน่ะมันเป็นกระสุนมันก็ติดในบาตรอยู่แล้วนะแล้วก็ไปรับจังหันมาอีกเป็นต้นนะมันก็พ้นไปอีกเสื้อไอ้ของที่มันจะประเจนนั้นมันมากครับเรื่องอันนี้การรักษาบาตรมันมากมันมากต่อมาละเอียดน้อยอย่างนี่ยังเป็นพูดถึงเรื่องสันนิธิยังยาเนยใสเนยก้อนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยรับไว้เจ็ดวันเพื่อเป็นยานะรับไว้เพื่อเป็นอาหารคืนเดียวเท่านั้นเป็นสันนิธิเลยนะมันเป็นอาหารถ้ารับไว้เป็นยานั้น7วันถ้าได้7วันแล้วเป็นต้นวันนั้นฉันอาหารได้ฉันเป็นอาหารวันนั้นเช่นว่าน้ำอ้อยก็ห่อปลาสติกมานะเข้ามาถวายแล้วก็รับได้ตอนเช้ารับได้ที่ควรฉันแล้วก็ฉันเป็นอาหารได้อย่าให้มันปนอมิตรนะอย่าให้มันปนไอข้าวน้ำข้าวอย่าให้มันปนไอที่มันไม่ปนก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ตั้งใจว่าเก็บไว้เพื่อฉันเป็นยาไอ้ที่เราเก็บไว้นั่นอย่าไปฉันกับอย่างอื่นนะถ้าฉันกับเกลือก็ได้ฉันกับพริกก็ได้นะจะไปทำไปฉันกับข้าวปนน้ำมิตรไม่ได้เป็นสันนิธิเลยเสียเพราะว่ายานี่ท่านมีอนุอายุ7วันไอ้ที่มียิ่งกว่านั้นก็คือมีพริกมีเกลือเป็นของยิ่งของเราจะเก็บไว้เมื่อไรก็ได้แต่ทำเป็นยานะต้องเกลือใส่กระปุกไว้ในกระปี่เราเนี่ยมันเป็นยาเก็บไว้ก็ต้องทำเป็นยาเรื่อยไปถ้าเราทำถ้าเอาไปใส่อาหารหุงหาเดี๋ยวจะเกิดเป็นสันนิธิอีกแล้วไม่ได้นี่มันเป็นเช่นนั้นอันนี้เราคอยระวังกันเมื่อไรนะน้ำตาลมันเป็นตั้งหมื่นกิโลกรัมช่างฉันมันเป็นหมดเท่านั้นเนี่ยไม่รู้หรอกอย่างนี้มันเราพร่องกันหลายเหลือเกินอย่างนี้ฉะนั้นพระกรรมฐานนั้นท่านจึงระวังบาตรระวังบริขารของท่านมากที่สุดเลย เรื่องสันนิธินี้อันโตอุทาอันโตประกาศสามาประกาศเนี่ยดูสิเก็บเองก็ดีหุงต้มนั่นเองไงคนอื่นหุงก็ดีอย่างนี้เรื่องอันโตอุทาอันโตประกาศเนี่ยเราไม่ค่อยนะอย่างเขาต้มแกงขึ้นมาอย่างนี้ท่านจะเอาไม้ไปคนหรือเอาไปปาดฟองเราหุงข้าวนี่นะเป็นทูปกินนะไปรูปคำ
อย่างคนไม้ตามวัดอีกแต่มันมีอยู่ไอ้ขนุนสะเก็ดอะไรต่างๆเกิดมันได้ไปจับแม่สวยเกินนะอยากจะไปสันอย่างโน้นอย่างเนี้ยมาไฟมาแยวที่มันเกิดกันกล้วยอะไรเนี่ยไปรูปคลำไม่ได้ไม่ได้ยิ่งแล้วกันยิ่งเขาเอาหม้อแกงมาถวายกินนะแล้วเราไปจับเคลื่อนอย่างนี้ถ้าเราไปรูปเฉยๆอย่างนี้นะตัวเราไปยังฉันได้อยู่บอกถ้าเอาเคลื่อนมาจากนี้จากที่เอาหม้อแกงมาวางไว้ตรงนี้นะตัวเราก็ฉันไม่ได้นะครับฉันได้แต่พระอื่นนะเจ้าของที่จับนี้ฉันได้อันนี้จะเรียกอุกหิตเคลื่อนจากที่เราจับเฉยๆมันเป็นทุกข์กินน้ำรูปครามเขาเรียกว่าสั่งสมชั่วมันหลายอย่างทีเรื่องดีรับอยู่นะมันมีหลายอย่างอยู่ในนี่หลายถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าปิดไม่ให้ละเอียดไม่รู้สิ่งทั้งหลายนั้นเรื่องปริยัติเนี่ยเรื่องหยุดยานเนี่ยสมัยนี้ยิ่งมียาต่างๆนะที่เขาทำมาเนี่ยเขาแก้ไขฉันได้อะไรต่ออะไรเข้ามาเนี่ยเป็นคอฟฟี่เป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้เรื่องมันทำมาจากอะไรนะ นี่เขาทำมาจากอะไรถ้าบอกฉันได้ใช่ไหมก็ฉันกันเทินเนี่ยน่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนถ้าใครไม่ถ้าใครถ้าพบรู้เรื่องมันก็ฉันสบายบางคนก็ไม่เห็นว่ามันฉันได้กับฉันเลยบางคนก็สงสัยถามว่ามันทำด้วยอะไรอย่างนี้นะไปอยู่อยุธยาวันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขามาชมโอวันจีนฉันกันมารวมกันนี่โอวันจีนเด็กๆมันไปชมกันไม่รู้เรื่องผมก็ไปฉันไปไปกับมาฉันฉันกระท้าฉันกันเต็มผมก็ไปฉันกันซะฉันสบายตอนเย็นนี่อ้าวอันนี้มันวันนี้มันทำไมน้ำร้อนมันอร่อยเหลือเกินวะใครชงอ่ะใครชงกาแฟผมก็ชงโอวันโอวันตินครับโอวันตินก็ไข่แดงเท่านั้นแหละนะนี่ไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไปฉันกันไปเรื่อยนึกว่าเป็นยาแล้วเนี่ยเราไปฉันดูก็รู้เรื่องอาจารย์สวยรองตรงนี้ก็ไม่ได้เนี่ยนี่ครับถ้าเราไม่ทั้งวันทั้งดวงเลยโอวันตินก็ดีนมก็ดีอะไรก็ดีฉันได้มันฉันกันทั้งนั้นนะเป็นของทำไมถึงฉันอาจารย์ฉันก็มองดูแต่คนบวชก่อนฉันก็มาฉันเลยในความเป็นจริงนั้นมันไม่ควรเลยอันนี้ครับมันไม่ควรฉันแน่อย่างนี้อย่างก็ถวายมาตอนบ่ายน้ำตรงน้ำตาลก็ถวายตอนรับไปครับหรือให้คนอื่นก็ทักให้เนรให้โยมก็ให้นี่ก็ได้ถ้าเรารับไปจะไปฉันนั่นอีกคนก็เป็นอาหารนี่เราไปเป็นฉันยาก็ได้อย่างนั้นของคนที่เป็นอาหารเนี่ยไม่ควรต้องวางไว้ตรงโน้นโยมผลไม้ต่างๆเอาวางไว้บางทีมันจะไอ้คนมันจะไม่รู้เอามือไปแตะนี่เอามือมาได้ก็วางตรงนั้นก็ได้นะหมูเขาถวายผลไม้เนี่ยเป็นต้นเก็บไว้ตอนเช้าเอาไปฉันหนึ่งมันแย่ตรงนั้นแล้วไม่รู้เรื่องกันดีมันหลายอย่างครับถ้าไม่รักษาภาวินัยถ้าไม่ภาวนาแต่ถ้าคนภาวนาอยู่กันไม่ได้ก็มันต้องแยกกันเลยมันแยกกันครับมันไปเดียวกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นของที่สำคัญผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ไม่ก่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์เขาสอนมาอยู่นั่นแต่เราไม่ได้ปฏิบัตินะเสียหมดครับมันเสียเมื่อมาพิจารณาดีๆโอ้ยมันไกลกันโคฟ้ากันดินในความเห็นของเรานะดังนั้นคนเราจะไปตั้งวิปัสสนานะทำกรรมฐานอยู่ในป่านะครับอย่าเลยถ้าไม่รู้เรื่องจะไปเลยครับยิ่งร้ายเลยยิ่งร้ายไปทำอะไรอยู่ในป่าแต่เราก็เข้าใจว่าไปอยู่ในป่าที่สงบไอ้เนื้อในของการปฏิบัตินั้นเขามาดูเขารู้จักเขารู้จักบางคนก็ไปถากหญ้าเอาเองบางคนก็ไปทำอะไรเองสารพัดอย่างวุ่นวายพอเขาถือรับตู้รับการประพฤติปฏิบัติแต่เขาไม่เอาแล้วเขามองดูเขาหลีไม่เอาครับไม่เจริญอย่างนั้นมันไม่เจริญครับจะไปตั้งอยู่ป่าที่สงบขนาดไหนมันก็เจริญไม่ได้ครับมันเจริญไม่คือมันทำไม่ถูกเห็นท่านอยู่ป่าก็เลยไปทำอยู่ป่ากับท่านมันก็ไม่เหมือนเนี่ยห้องจีวรก็เหมือนจีวรก็ไม่เหมือนขบฉันอะไรมันก็ไม่เหมือนทั้งนั้นครับ
คือมันไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนั่นเสียทีไม่ค่อยจะเป็นครับเป็นก็เป็นดักที่โฆษณากันตามโรคเขามันก็โฆษณาขายยาเท่านั้นแหละครับมันไม่ยิ่งไปกว่านั้นนะให้คนปฏิบัติเห็นจริงทำมีศรัทธาจริงจริงเนี่ยดังนั้นคนที่ไปสร้างวิปัสสนาใหม่ๆไปเรียนรู้มาวิธีก็ไปเรียนไปสอนจิตมันไม่เป็นครับจิตมันไม่เป็นเลี้ยวก่อนเลิกเท่านั้นพังเท่านั้นครับอย่าดอนดังนั้นหลักของปวินัยนี่มันจะเป็นอุเทศหนึ่งก็ดีกว่ามันอยู่ในมรรคดังนั้นเนี่ยดังนั้นพวกเรานั่นนะควรก็ไม่ที่ครั้งแรกไม่ต้องอะไรมากดูนวโกวาทเท่านั้นเนี่ยเขาว่าอะไรกันบ้างมันเป็นยังไงศึกษาสนใจและปริญญาเนี่ยไปจับไว้นานๆก็ว่ากราบครูบาอาจารย์ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ย